ช้าวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้นะครับงานวิ่ง50ปี Channel 3 Infinity Run สนามที่2ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับมีศิลปินดาราไปร่วมวิ่งคับข้างนะครับยกตัวอย่างณเดชน์คุกิมิยะยาย่าอุรัสยาเจมส์มาและอีกหลายๆคนครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวของช่อง3เรานะครับไปเกาะติดสถานการณ์กิจกรรมวิ่งส่งต่อความรักไม่สิ้นสุดเพื่อกระจายความสุขทั่วไทยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีไปติดตามจากคุณอนุมาทองมนุกูลกันครับค่ะขอบคุณค่ะคุณสาธิตค่ะที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าทุ่งสีเมืองค่ะเป็นลานกิจกรรมสาธารณะของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแน่นอนนะคะว่าที่ตรงนี้นะคะเป็นจุดสตาร์ทแล้วก็เส้นชัยของงานกิจกรรมวิ่ง50ปี Channel Charity Infinity Run สนามที่2ค่ะดูเหมือนว่าชาวจังหวัดอุบลราชธานีจะรักสุขภาพกันนะคะทุกๆวันในช่วงเช้าและเย็นมีคนออกมาออกกำลังกายสูดอากาศบริสุทธิ์กันไม่น้อยค่ะได้มีโอกาสเข้าไปสอบถามถึงกิจกรรมงานวิ่งของช่อง3ที่มีดารามากมายมาวิ่งให้ความสุขแก่ชาวจังหวัดอุบลและจังหวัดใกล้เคียงบางท่านกล่าวว่าแม้จะไม่ได้สมัครแต่ก็ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักวิ่งทุกคนโดยเฉพาะศิลปินดาราพอทราบว่างานนี้รายได้จะมอบให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระราชินูปถัมภ์และกาชาดจังหวัดอยากค่ะอยากมาเห็นดาราดีใจค่ะน่าจะมาแอบดูค่ะไม่ต้องแอบคุณแม่มาร่วมกิจกรรมมาร่วมเลยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ลูกชายไปสมัครให้ค่ะชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นกำลังใจให้กับศิลปินและนักวิ่งทุกคนได้ค่ะตลอดเส้นทางทั้งระยะ5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรในเช้าตรู่ 5:30 ของวันอาทิตย์ที่26มกราคมปล่อยตัวจากทุ่งสีเมืองค่ะโดยระยะ10กิโลเมตรจะข้ามสะพานรัตนโกสินทร์200ปีด้วยถนนเส้นหลักวกกลับด้านสะพานเฉลิมพระเกียรติวิ่งมาตามถนนนิวาสวิถีก่อนจะข้ามสะพาน100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์เป็นเส้นทางหลักที่สำคัญและสวยงามของจังหวัดเพื่อชมแสงแรกของพระอาทิตย์ด้วยก่อนจะเข้าสู่เส้นชัยที่ทุ่งสีเมืองฝั่งถนนพิชิตรังสรรค์ค่ะและสำหรับผู้ที่สมัครเรียบร้อยแล้วนะคะฟิตซ้อมกันให้เต็มที่ค่ะพรุ่งนี้เช้าค่ะ10โมงตรงค่ะไปรับบิบแล้วก็เสื้อสวยๆนะคะที่หอประชุมไพรพยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะ10โมงตรงเป็นต้นไปค่ะคุณสาธิตคะครับขอบคุณครับคุณอนุมาวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้ครับ50ปี Channel 3 Infinity Run นะครับที่อุบลราชธานีครับ